วันนี้ที่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจำนวน5ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายอัมพลอังคภาพรกุลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสุมาลีกลิ่นสุคนอาศัยอยู่บ้านเลขที่108นางนิชกุลแสงอินอาศัยอยู่บ้านเลขที่164นายกัญญาวงทีอาศัยอยู่บ้านเลขที่93นายนิมิตช่างทองอาศัยอยู่บ้านเลขที่64/3และนางสาวศรีสุขอยู่แย้มอาศัยอยู่บ้านเลขที่98/1บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังทันทีเมื่อวันที่13เมษายน2567เวลาประมาณ 16:30 นเกิดเหตุฝนตกหนักและมีลมพายุพัดแรงส่งผลกระทบให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่1ถึงหมู่ที่5 7 10 11 13และ15ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน5ครัวเรือนและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน54ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอาทิเหล่ากาชาดจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุบัติภัยด้วย